เจนนี่แบล็คพิงค์ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเผยภาพล่าสุดแฟนทั่วโลกส่งกำลังใจภาพล่าสุดเจนนี่แบล็คพิงค์ที่สนามบินเพื่อเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคหลังแจ้งข่าวได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแฟนทั่วโลกส่งกำลังใจภาพล่าสุดวันนี้วันที่6มีนาคม2566เจนนี่แบล็คพิงค์ศิลปินสาวเคป๊อประดับโลกที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีโดยกำลังเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคของชาแนลเผยให้เห็นพลาสเตอร์ที่แปะอยู่บนใบหน้าของเธอด้านบลิงทั่วโลกส่งกำลังใจหายไวๆนะยายเกี้ยวจากกรณีที่เจนนี่แบล็คพิงค์ประสบอุบัติเหตุทำให้มีแผลบริเวณใบหน้าเจนนี่ก็ได้ออกมาแจ้งแฟนคลับไว้ว่าเธอเกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มเล็กน้อยทำให้มีแผลที่ใบหน้าภาพประกอบในช่วงพักนี้ฉันรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีทานอาหารอร่อยอร่อยและนอนหลับเต็มอิ่มแต่ว่าฉันเผลอสะดุดล้มนิดหน่อยตอนที่ออกกำลังกายก็เลยได้แผลบนใบหน้ามาค่ะฉันอยากจะหายไวๆจะได้ไม่ต้องให้บลิงเป็นห่วงกันแต่ว่าเพราะกำลังอยู่ในช่วงรักษาอยู่ค่ะเลยอาจจะต้องแปะพลาสเตอร์ไปช่วงหนึ่งอาจจะดูซื่อบื้อไปบ้างแต่ก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะฉันอยากจะทำการแสดงที่ดีให้ทุกคนได้เห็นแต่ต้องขอโทษที่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนะฉันจะหายไวๆแล้วมาเจอกันค่ะนี่คือเหตุผลที่ช่วงนี้สาวเจนนี่อาจไม่ค่อยได้ถ่ายภาพตัวเองมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงกันสักเท่าไหร่ภาพเจนนี่ภาพประกอบอย่างไรก็ดีด้านแฟนเพลงและบลิงทั่วโลกต่างก็แสดงความเป็นห่วงและร่วมส่งกำลังใจให้ยายเกี้ยวหรือว่าเจนนี่แบล็คพิงค์หายไวๆและไม่ต้องกังวลแฟนๆรอสนับสนุนเสมอขยี้ตาแรงไอ้อภิสดาหุ่นเป๊ะคลอดลูกเดือนครึ่งเท่านั้นกู้ร่างกลับมาแซ่บเดี๋ยวนี่คือหุ่นคุณแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดลูกสาวได้เดือนครึ่งจริงเหรอทำไมดูหุ่นของไอ้อภิสดาเครือคงคาถึงเหมือนกับตอนที่ยังไม่ท้องเลยแถมยังดูสดใสเปล่งปลั่งสวยกว่าเมื่อก่อนอีกงานนี้เพื่อนๆน้องๆต่างเข้ามาแซวว่าเบื่ออันไหนพุงเดือนครึ่งเท่านั้นแม่ก็สับละแอะแม้นี่หุ่นคนเพิ่งคลอดได้ไม่นานหรอเนี่ยสวยหุ่นดีสะบัดแม่ท้องจริงหรือคะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีอภิสดาแปลกคนจริงๆหนุ่มสอนรามโดนด่ากลางโซเชียลใจดำรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันแปลกคนจริงๆหนุ่มสอนรามโดนด่ากลางโซเชียลใจดำรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันหลังกุ้งพลอยโพสต์ตัดพ้อคิดถึงลูกมาใจจะขาดดูเหมือนเรื่องราวดราม่าของครอบครัวของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติซึ่งทั้งคู่มีแก้วตาสุดน่ารักน้องวีจิจะจบลงแล้วหลังทั้งสอนรามและกุ้งพลอยได้หย่าร้างกันโดยน้องวีจิได้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อสอนรามและมีการตกลงเรื่องกับที่อดีตภรรยาจะได้เจอลูกสาวแต่ล่าสุดวันที่5มีนาคม65อินสตาแกรมของกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปวิดีโอเก่าที่ได้เล่นชกมวยกับลูกสาวรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับลูกพร้อมข้อความตัดพ้อผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคิดถึงมาใจจะขาดแต่แม่มีแค่คำเดียวคืออดทนชีวิตแม่โคตรรันทดเลยใจบางเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องลูกคนอื่นสำคัญหมดยกเว้นแม่ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกุ้งพลอยเป็นจำนวนมาก
แต่ไม่ไวกลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาจวกยับหนุ่มศรรามอดีตสามีของกุ้งพลอยและเป็นคุณพ่อของน้องวีจิว่าศรรามมันใจดำจะให้แม่ลูกลืมกันให้ได้ดูเหมือนจะดีขึ้นไอ้นั่นก็บ้าอีกแล้วมันรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันแปลกคนจริงๆจนกลายเป็นดราม่าสุดเดือดกลางโซเชียลขอบคุณอินสตาแกรมมาม่าวีจิสาวเปิดใจแฉท้องไม่รับผิดชอบดังแล้วลืมตัวนักร้องหนุ่มเครียดจัดจ่อแถลงลำบากมาด้วยกันแท้ๆเจ้าของเพลงชวนน้องล่องใต้สาวเปิดใจแฉท้องไม่รับผิดชอบดังแล้วลืมตัวนักร้องหนุ่มเครียดจัดเตรียมแถลงเผยเรื่องที่ออกมาความจริงครึ่งเดียวจากกรณีมีหญิงสาวออกมาโพสต์ลงโซเชียลตั้งท้องแล้วถูกนักร้องหนุ่มชื่อดังในภาคใต้ทอดทิ้งโดยหญิงสาวยังได้มาร้องกับเพจโหนกระแสด้วยโดยบอกว่าเป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังชวนน้องล่องใต้ทำสาวท้องแล้วไม่รับผิดชอบโดยหญิงสาวเปิดใจถูกนักร้องหนุ่มวัย21ปีเจ้าของเพลงดังตอนนี้คบหากันมาได้ปีกว่าช่วงแรกที่คบกันยังไม่ดังเลยมีรายได้จากการร้องเพลงวันละ500จนหญิงสาวตั้งท้องได้2เดือนมีค่ายเพลงมาชวนแฟนไปออกเพลงจนดังขึ้นมาแฟนต้องไปเล่นคอนเสิร์ตมารู้ว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงคนอื่นเห็นข้อความในมือถือมีคนส่งรูปมาให้ดูว่าฝ่ายชายไปอยู่กับหญิงอื่นจากนั้นทะเลาะกันเรื่อยมาตัวเองถูกทำร้ายร่างกายถูกผลักจากรถทั้งที่ท้องฝ่ายชายบอกจะเลิกหลังคลอดลูกตอนแรกยังอยู่บ้านฝ่ายชายที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชพอท้องได้9เดือนก็กลับมาอยู่บ้านตัวเองเพราะฝ่ายชายไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งวันคลอดลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคลอดลูกเองด้วยฝ่ายชายมาเยี่ยมให้เงินมา 10,000 บาทแต่ไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรเรียกค่าเสียหายไป 150,000 บาทเรียกค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ 10,000 ระหว่างตัวเองยังทำงานไม่ได้แต่ฝ่ายชายไม่ยอมจ่ายอ้างแต่ไม่มีเงินทั้งที่ร้องเพลงได้คืนละ 5,000 ลบ 10,000 เสียใจตอนคบกันแรกยังไม่ดังพอดังแล้วลืมตัวลืมคนที่ลำบากมาด้วยกันขอเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องสิทธิ์ให้ลูกทนายความเผยว่าได้ติดต่อฝ่ายชายให้มาดำเนินการเรื่องสิทธิต่างๆของเด็กแต่ฝ่ายชายและญาติเมินเฉยเลยต้องให้สังคมช่วยเรียกให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบเด็กที่เกิดมาด้านพี่สาวของนักร้องหนุ่มเนทราเชนเผยว่าเนทก็ทราบเรื่องอยู่แล้วเครียดจากเรื่องที่ออกมามีความจริงแค่ครึ่งเดียวโดยเนทต้องการรับผิดชอบโดยขอลูกไปเลี้ยงเองแต่ติดเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนทเตรียมจะมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดถ่ายทอดสดเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันที่6มีนาคม2566 YouTube ขอบคุณที่มาเที่ยงวันทันเหตุการณ์